เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนชาวโปเกซาก้าด้วยนะครับพาร์ทนี้เราก็อยู่ในช่วงพยากรณ์อากาศประจำวันที่17เดือน8แล้วก็มารีวิวโปเกมอนเอ็มลิสต์ด้วยนะครับโดย ID ของคุณเยลนั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูพยากรณ์อากาศกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าอากาศของวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีหมอกทึบตอนช่วง 11:22 นาทีถึง 12:22 นาทีนะครับแล้วก็หิมะตกหนักมากตอนช่วง 16:49 นาทีถึง 17:49 นาทีนะครับก็เป็นเวลาอย่างละ1ชั่วโมงที่โปเกมอนลาติอาจะออกมานะครับแล้วก็อีเวนท์ทันด้วยฮะแล้วก็ฟิเซอร์ด้วยนะครับหมอกทึบก็จะประมาณนี้เนาะโอเคส่วนเขตระดับต่ำนะครับก็จะมีไฟเยอร์นะฮะแล้วก็คิบาโกะนะครับผมโอเคเราไปต่อในช่วงรีวิวโปเกมอนกันเลยดีกว่านะครับผมเจ้าหนูน้อยเอ็มลิสนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นธาตุพลังจิตตอนนี้เขาบวก25นะครับโอเคเราไปดูตัวค่าความสัมพันธ์ก่อนเลยดีกว่านะครับก็จะมีมานาฟี่นะครับจะบวกเป็น HP แล้วก็ยุกซี่จะบวกเป็นเลือดเหมือนกันแล้วก็ตัวสีฟ้านะครับจะบวกสปีดราวๆ500นะครับแล้วก็ลูเกียบวกสปีดเช่นกันนะครับส่วนลูเกียนี่ใช้เป็นเลเวลนะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถทำได้กันอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้คุณสมบัติอะไรดีก็สปีดอัพก็ได้หรือแล้วแต่จะใช้ก็ได้นะครับก็ใช้ได้หลายแบบหรือจะใช้สปีดอัพแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจะช่วยในระบบออโต้ค่อนข้างดีส่วนคุณสมบัติที่2ของคุณเยก็ใช้เป็นนี้นะครับผมตายแล้วจะสร้างความเสียหาย ATK แล้วก็สเปเชียลแอทแทคนะครับก็ตัวนี้มีโอกาสตายค่อนข้างสูงถ้าเราใช้สกิลหนักๆ นะครับผมก็ราวๆนั้นฮะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆ เลือกใช้แล้วกันนะครับไม่จำกัดความคิดนะฮะโอเคเรามาถึงสกิลกันเลยดีกว่านะครับสกิลอันตินะครับโปเกมอนของศัตรูลด ATK Special Attack Defense Special Def นะครับแล้วก็สปีดลงมีผล5เทิร์นใช้แล้วลด HP ผลนี้ถูกล้างออกไม่ได้นะครับหรือปัดเป่าไม่ได้ก็เซเลบีฝั่งตรงข้ามไม่สามารถล้างบัฟได้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถตีโดนโปเกมอนที่บินอยู่หรือดำดินอยู่ได้ก็โดนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะลอยอยู่กลางอากาศก็แล้วแต่นะฮะโดนหมด มาถึงอันนี้เลยดีกว่านะครับสกิลที่2ขึ้นอยู่กับ ATK แล้วก็ Special Attack ของเป้าหมายสร้างความเสียหายเป็นพลังจิตนะครับ Special Attack ขอบเขตแบบกลุ่มพลังโจมตี50นะครับผมก็ฝั่งตรงข้ามยิ่ง ATK หรือ Special Attack เยอะก็จะรับความเสียหายไปเยอะนั่นเองมาถึงสกิลที่3กันเลยดีกว่านะครับ Protect เพิ่มเกาะให้ทั้งกลุ่มนะครับเกาะนี้จะขึ้นอยู่กับ5 HP มากสุด 10% และจะได้รับเกาะกันการโจมตี1ครั้งนะครับต่อเนื่อง3รอบสกิลคูลดาวน์4รอบนะครับขอบเขตแบบกลุ่มก็ตามนั้นฮะทั้งตี้เหมือนเซเลบีเปิดบัฟเลยครับผมแล้วก็ได้โล่เกาะนอกเหนือด้วยฮะเป็นสีเหลืองซึ่งจะดีแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเขาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปใช้อันตีนี้ก็อาจจะทำให้เขาตายได้โอเคมาถึงสกิลที่4เลยดีกว่านะครับชามลดโปเกมอนศัตรูลงนะครับก็คือลดดาเมจลง ATK แล้วก็สเปเชียลแท็กมีผล3รอบสกิลคูลดาวน์3รอบนะครับขอบเขตแบบกลุ่มมาถึงสกิลตั้งรับนะครับหรือสกิลที่5หรือวิธีในการต่อสู้ถ้าเอมลิสอยู่ในทีมนะครับนอกจากตนเองนะครับเมื่อความโกรธไม่พอโปเกมอนอื่นสามารถใช้สกิลค่าความโกรธได้นะครับเท่ากับ HP 80% ของเอมลิสนะครับเมื่อปล่อยสกิลแล้วนะครับทุกรอบฟื้นค่า HP มากสุด 5% ของตนเองแล้วก็ฟื้นฟูด้วยฮะถ้ายิ่งอัพยิ่งเลือดเด้งเยอะประมาณนั้นตัวนี้จะเหมาะกับสกิลอะไรเราไปดูถ่ายทอดสกิลกันเลยดีกว่านะครับก็เหมือนเขาจะใส่รวบรวมด้วยฮะแต่ผมว่าไม่ต้องก็ได้เนาะจะใส่หลักๆเลยก็คือสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็บำบัดด้วยดอกไม้บำบัดด้วยดอกไม้นะครับก็ถ้าเราเลือดเหลือต่ำกว่า 50% นะครับจะสร้างโล่ขึ้นมา 30% ถ้าเราใส่เลเวล4นะครับก็เดี๋ยวให้ดูเนาะมีเลเวล3หรือเปล่าเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเลือดเหลือครึ่งนึงนะครับจะเพิ่มโล่นะครับก็แทนเลือดเวลานั้นนะครับเพื่อนๆในปาร์ตี้ของเราสามารถใช้ข้างความโกรธได้เลยโดยที่เอ็มลิสจะไม่ตายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเหมาะกับประดับเซตอะไรเซตโฮโอเลยครับผมเพื่อจะให้เพื่อนๆในทีมนะครับสามารถใช้สกิลได้ต่อเนื่องมากขึ้นไปอีกนะครับผมประดับเซตโฮโอเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะอัปเกรดนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนไม่ใช่ละรูปภาพนะครับประดับทองคำลอสก็จะเป็นเซตนี้นั่นเองนะครับซึ่งอาจจะต้องรอเลเวล95หรือทำออกมาให้ได้สักเซตนึงก่อนนะฮะโอเคเราไปทดสอบสกิลของเขากันเลยดีกว่านะฮะสำหรับเอมลิสนั่นเองก็ไปลุยลอดเดี๋ยวขอปรับตำแหน่งนิดนึงนะฮะก็จะมาไว้ตรงกลางนะครับผมพลังตอนนี้อยู่ที่ล้าน7เลยนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมก็กดไปที่อะไรจะเยอะแยะเลย93ครับสู้กับ84มาทดสอบสกิลเฉยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเชิงซับนะฮะโอเคสกิลที่เราจะปล่อยก่อนเลยก็คือสกิลธาตุแฟรี่นะครับซึ่งจะลด ATK แล้วก็สเปเชียลแอทแทคของฝั่งตรงข้ามลงนะครับ 25% นะฮะสกิลนี้ทำอะไรได้ก็การโจมตีแบบกลุ่มเนาะแล้วก็จะสร้างความเสียหายด้วยนะครับผม
าล่ะมาถึงสกิลนี้กันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเปิดโล่นั่นเองปึ๊บแล้วก็เพิ่มเกาะให้ตัวเองด้วยนะครับเอาล่ะมาดูอันติครับผมเหมือนรีบยังไงไม่รู้เอาสกิลที่3ก่อนเลยดีกว่าที่2สิอันนี้เป็นสกิลที่4นะครับที่3แล้วก็ที่2หึงสร้างความเสียหาย2ฮิตนะครับผมก็ตามนี้ฮะติดชาครับผมอันติเลยไหมอันติเลยดีกว่านะครับบึ้งตายจบเลยอย่างนี้เราก็กลับมาอีกรอบนึงนะครับผมก็คราวนี้ลดไม่ใช่สีเพิ่มพลังขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวน้องปล่อยลดความเสียหายสเปเชียลแท็กก่อนขอลงข้ามฮะตีไปฮะปึ๊บเปิดโล่ครับผมแล้วก็อันติรอดก็ถ้าเรามีเกาะเหลืองอยู่นะครับอันนี้มันจะการได้ช่วยได้นิดนึงอ่ะตีว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับก็จะลดพลังป้องกันนะครับลดสปีดแล้วก็ลด ATK หรือ Attack ของเป้าหมายลงนะครับเซเลบีไม่สามารถล้างบัฟออกได้นะครับอย่างที่บอกไปทีนี้ลดไปอีกมีผลซ้อนทับไหมซ้อนทับเรียบร้อยแล้วครับแต่ฝั่งตรงข้ามก็สามารถเพิ่มบัฟได้อยู่ดีนะฮะถึงปึ๊บเปิดโล่ก่อนฮะหนึ่งทีปึ๊บติดต่อไปนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้แม้ว่าฝั่งตรงข้ามจะมีโล่นะครับเขาก็จะติดสถานะลบอยู่ดีนะครับผมซึ่งมีโล่ไม่มีโล่ไม่ต่างกันนะบึ้งอันติครับผมอุ้ย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 เลือดไหลลดพลังลดโจมตีไปเกือบตายอยู่บึ้งไม่อยากปล่อยเลยโอเคชาร์จฮะสังเคราะห์แสงฮะช่วยได้เยอะเลยนะครับส่วนเขี้ยวสปีดนี่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ปึ๊บก็แล้วราวนี้นะฮะสำหรับสกิลของ Embiss เราไปทดสอบกับทีมของเขากันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงทีมที่เราจะมาทดสอบนะครับไม่ใช่ทีมหลักของเขาก็จะเป็นทีมเรคุซ่าก่อนเลยละกันแล้วก็เคซิเรียนะครับก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับนิสัยแต่ละตัวนี้ก็ตามนี้เลยนะครับเราไปออโต้เนาะมีคู่กับเรกูซ่าได้ด้วยเราจะไปลองสู้กับคนที่มีกำลังสัก4ล้าน6ก็พอนะครับก็จะเป็นทีมธาตุพลังจิตนั่นเองนะครับพลังเลเวลเท่ากันนะครับพลังต่างกันนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะกดออโต้ดูว่าเขาจะปล่อยสกิลยังไงบ้างเอมลิสเปิดโล่ครับผมเรกูซ่าล้างบัฟฮะเคซิเดียนะครับเปิดโล่สะท้อนนะครับดีบัฟออกไปทั้งหมดลดดาเมจลงนะครับโอเคถกเข้าไปฮะเรกูซ่าว้าเป็นไงในสถานะโลสปีดแดงเถือกเลยปึ้งเคลียร์โลให้ด้วยนะครับเรกูซ่าก็ปล่อยสกิลรัวๆไปเปิดบัฟครับผมบัฟโลนะโอ้ฉกไปแล้วฮะเซบีลงไปนอนนะครับตอนนี้พลังป้องกันเหลือแค่ 20,000 หน่อยๆแล้วก็ดาเมจนะครับซึ่งเขาไม่น่ามีดาเมจมาฆ่าเราสักเท่าไหร่เนาะปวดโคตรเลยเจออย่างนี้มีหัวร้อนกันบ้างฮะโลลัวๆปึ๊บโถกครับระเบิดไป1ทีโถกครับเรียบร้อยในกรณีที่เรากดอันติเองนะครับเราก็ต้องมีตัวสกิลอันติแรงๆด้วยนะครับผมโอเคเราก็กลับมาอีกรอบนึงครับผมเปิดโล่ไปโลดล้างบัฟครับเห็นไหมฮะโปเกมอนของเราสามารถใช้อันติได้เลยนะครับแต่ก็เอาไปก่อนโอเคลดเข้าไปฮะอันติครับผมปึ๊บเกียร์โล่โอ้เล่เล่เล่อ่ะเปิดคิวครับอันติเข้าไปอีกทีนึงลดดาเมจลดสปีดลดพลังป้องกันครับผมรัวๆเรียกได้ว่าติดสถานะก็ยังไอ้นั่นได้ตรงสายเราต้องเอาเรคุซ่าล้างบัฟเลยครับปึ๊บจริงๆเราน่าจะไอ้นั่นนะล้างบัฟไปก่อนครับผมปึ๊บบัฟหมดฮะคราวนี้ตีเป็นขนุนเลยบึ๊บได้โล่เรียบร้อยครับผมอันติฮะโอ้ ใช้เลือดของตัวนี้ด้วยนะลืมดูตีไปอีกทีนึงปึ๊บลดพลังป้องกันครับผมล้างบัฟไหมล้างก่อนก็ได้อีก1ทีครับผมเพื่อกันตายเดี๋ยวเขาจะดาเมจเยอะเกินไปไม่ใช่สีเลือดเยอะเกินไป
โอเคฮิลครับเอมลิสก็จะใส่รถอีกไหมผมว่าเขาไม่ได้ทับสแต็กนะครับถ้าอันนี้ยังอยู่ก็ออโต้ไปก่อนเหมือนออโต้ตายไปแล้วด้วย โอเคผมเพื่อนบังจัดบึ้บฉกเข้าไปหนึ่งทีครับมือเปิดฮะฉกอีกหนึ่งทีอันติครับผมว้าวโคตรเยอะเรียบร้อยครับ GG ฮะคราวนี้เรามาทดสอบเรเล่นะครับแล้วก็เดโอคิชิกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงพลังทีมอยู่ที่6ล้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองระบบออโต้ก่อนไปลองกับคนที่มีค่าพลังสัก5ล้าน9ก็ใกล้ๆกันต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับหลักหมื่นของลูกค้าเลเวล94นะครับซึ่งเลเวลเยอะกว่าออโต้ไปดูฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดเล่เปิดบัฟครับผมก็เดโอเคเปิดบัฟยิงเข้าไปอีก1ทีอันติเข้าไปอีก1ทีนะครับถ้ากดเองอ่ะให้เปลี่ยนแต่ออโต้นี้ต้องลุ้นเอานะครับลุ้นเอาในที่นี้คือลุ้นบัฟจากเลเล่ปึ๊บโอ้สกิดยิงเข้าไปหนึ่งทีนะฮะระเบิดโล่อันตรีครับผมมือเปิดบัฟเรียบร้อยทางจิตเออเปิดโล่ครับเปิดเกาะขาดแล้วเรียบร้อยฮะตัวนันติครับผมก็เท่านั้นเบาหยองเหรอสกิดอันติเข้าไปอีก1ทีดีจีครับผมสวยงามเรียบร้อยก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโปเกมอนเอมบิสผมว่าเป็นตัวอะไรที่น่าเล่นอีกแล้วนะแต่ถ้าจะดึงความสามารถของเขามาให้สุดนะครับต้องมีระบบช่วยเหลือเข้ามาด้วยนะครับในแพทหน้าหรือแพทต่อๆไปนะครับผมแล้วก็เราต้องใช้เนี่ยเลจิกกันด้วยนะครับเพื่อเราจะได้โล่นะฮะซึ่งจะทำให้เราอันติได้มากขึ้นหรือได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับในระบบกดเองนะระบบกดเองมันคืออะไรก็ในการที่เรากดเองนะครับจะทำให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเรามีเลจิกอีการ์ดด้วยแต่ต้องรอแผ่นหน้านั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับผมโอเคพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่าฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณตัวละครของคุณเยลมากๆนะครับที่ให้มารีวิวโปเกมอนเอมบิสสุดโหดหนูน้อยน่ารักนะฮะโอ้ยนึกว่าโคตรโหดนะฮะแต่ยังไม่สุดนะครับต้องรอในเรื่องสกิลอีกหลายๆอย่างด้วยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม